หลังจากทำหลังคาซิงเสร็จเรียบร้อยในวันนี้อาเฮียก็มีไอเดียอีกเพิ่มขึ้นก็คืออยากให้ช่างทำกันสาดทางด้านทิศตะวันออกด้วยซึ่งในจุดนี้จะเป็นพื้นที่ที่กว้างออกมา2เมตรจากตัวศาลาทำให้ฝนตกน้ำฝนก็จะเรียกว่าชะลงไหลลงในส่วนที่เป็นพื้นส่วนด้านล่างเต็มเลยไอเฮียก็เลยบอกว่าไหนก็ไหนทำหลังคาซิงก็เชื่อมโยงทำเป็นหลังคากันสาดทางด้านนี้ได้1จุดไปเลยนะคะช่างก็เลยติดตั้งโครงหลังคาแล้วก็ติดแผ่นเมทัลชีทนะคะกันแดดกันฝนอีกเพิ่มขึ้นมาอีกจุดนะคะทางด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นการเรียกว่ากันฝนช่วงนี้หน้าฝนหนักด้วยว้าววันนี้มีหลานชายมาส่งตู้เย็นด้วยนะคะขนมาจากกทม.เลยแบกอะไรมากันน่ะแบกอะไรมาเข้ามาไหวไหมส่วนจุดนี้เราก็ปิดแผ่นฝาเชล่าเพิ่มเติมทางด้านใต้เก้าอี้ไว้เก็บของกันฝนสาดซึ่งเป็นประโยชน์เพิ่มเติมอีก1จุดค่ะ